สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตนี่กันเลยนะครับกับ The Idol นั่นเองทีเซอร์ใหม่ปล่อยมาแล้วนะครับกับ Super Lady นั่นเองเพลงไตเติ้ลหลักในการคัมแบ็กครั้งนี้จากอัลบั้ม2นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ Wife ที่ปล่อยมาในกระแสแรงมากๆจนถึงในทุกๆวันนี้เนี่ยแม่เกาเขาก็ยังมีกระทู้เนี่ยพูดถึง Wife จาก Idol กันเพียบเลยและ Idol เนี่ยก็ไม่ปล่อยให้กระแสนั้นหายไปไหนนะครับ Super Lady ทีเซอร์ตัวแรกปล่อยมาให้ได้ดูกันแล้วบอกเลยว่าอลังการสุดๆนะครับเป็นไตเติ้ลที่แบบยิ่งใหญ่มากสมมงกับไตเติ้ลของอัลบั้มเต็มชุดนี้จริงๆเลยตำรวจสาวตำรวจใจนะครับมีความแบบว่าโอ้ยสาวนักสู้ซูเปอร์เลดี้ของแท้ Girls Power สุดๆนะครับใครที่ได้ดูแล้วเนี่ยน่าจะรู้สึกฮึกเหิมมากๆก่อนหน้านี้มีคลิปปล่อยออกมาอันนั้นก็ว่าจึ้งแล้วทีเซอร์ตัวนี้ยิ่งทำให้ได้ลุ้นไปอีกเพราะว่ามีท่อนนะครับที่มาจากในเพลงถึงแม้จะมานิดเดียวแต่ว่าก็ทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกตื่นเต้นมากๆอยู่เลยตอนนี้ Idol เนี่ยเขาเป็นที่พูดถึงนะครับคนจับตามองการคัมแบ็คครั้งนี้มากๆเพราะว่ากระแสของ Idol เนี่ยแรงมาต่อเนื่องเรื่อยๆเพิ่มขึ้นในทุกๆการคัมแบ็คและคัมแบ็คครั้งนี้เราเชื่อว่าจะก้าวกระโดดไปมากกว่าเดิมเพราะไตเติ้ลหลักมันปังจริงๆแค่เห็นทีเซอร์เล็กๆน้อยๆยังรู้สึกอลังการขนาดนี้เหมือนจัดคอนเสิร์ตอยู่ใน MV เลยนะครับทุกคนรอดูกันดีกว่าว่าตัวเต็มจะเป็นยังไงแต่แค่ท่อนเล็กๆและก็คลิปที่ปล่อยออกมารวมกับทีเซอร์ทุกคนเห็นแล้วคิดว่าคนลุกหรือเปล่าปังมากกว่าเดิมเท่าที่เคยมีมาไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับตอนนี้ Idol เนี่ยยอดพรีอัลบั้มนะครับทะลุ 1.8 ล้านไปแล้วเรียบร้อยทุบสถิติเดิมของวงตัวเองจากอัลบั้ม I Feel ไปได้อีกก้าวกระโดดขึ้นไปทุกๆการกลับมาจริงๆ Never Die ไม่พอนะครับยังปังขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ปังทุกๆการคัมแบ็คเรื่อยๆยอดอัลบั้มครั้งนี้เชื่อว่ายอดพรีออเดอร์เนี่ยมีสิทธิ์ทะลุ2ล้านไปเลยนะครับสมกับชื่ออัลบั้มอีกอัลบั้ม2ยอดพรีออเดอร์อัลบั้มก็เกิน2ล้านไปเลยรอติดตามกันนะครับว่าปิดพรีออเดอร์เนี่ย Idol นั้นจะทำไปได้เท่าไหร่และยอดขายนะครับในวันแรกสัปดาห์แรกกับอัลบั้มนี้ Idol จะได้ไปเท่าไหร่กันบอกเลยว่าทุบสถิติเดิมแน่นอนยังไงใครที่ได้ดู MV teaser แล้วเป็นยังไงกันบ้างกับ Super Lady นะครับจาก G Idol คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยใครที่ยังไม่ได้ดูกลับไปตามดูกันก่อนแล้วกลับมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าชอบหรือเปล่าจริงไหมคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับอันยอง